channel Rise and Shine นะคะทุกคนเรายังอยู่ในสภาพพะจามาสอยู่เลยวันนี้คลิปนี้ดีมจะมา vlog one day with me วันนี้นะแพลนของดีมก็คือออกไปซื้อ iPhone 14เพราะว่าเครื่องปัจจุบันดีมอะดีมไปใช้มาสักพักแล้วค่ะเป็นรุ่น11 Pro Max เลยจะมา vlog ให้ทุกคนดูว่าใน1วันของดีมอะดีม productive ขนาดไหนวู้งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคก่อนที่เราจะไปกิน breakfast ดีมก็จะมาจด morning affirmation ก่อนดีมรู้สึกว่าการที่เราอะเริ่มต้นวันด้วย positive thoughts เป็นการเรียกพลังบวกให้กับตัวเองมันทำให้แบบว่ารู้สึกดีมากเลยทุกคนแล้วก็จะชอบให้มันเป็นไม่ถูกคุกอะทุกคนจะชอบให้มันเป็นแบบโยกปกติแล้วอะ breakfast อะแม่จะเป็นคน prepare ให้ dream แต่วันเนี้ย dream จะมาโชว์สกิลให้ทุกคนดูว่าเฮ้ย dream ก็คุกได้เหมือนกันนะ that turns so goodทุกคนได้แล้วค่ะ breakfast ของ dream ง่ายไหมมีtoast ซึ่งเป็นแบบว่าขนมปัง whole wheat แล้วเขาจะมีแบบ seed เยอะมากซึ่งดีมชอบแล้วก็ fried egg ของเราค่ะดีมชอบมากเลย peanut butter of course ถ้าใครรู้จักดีมคือ I am Nutella lovers gonna do half you know mixed peanut butter and chocolateSo now let's go get ready with me. ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวลงสกินแคร์ก่อนดีมชอบของอันนี้มากเลยทุกคน Dark Spot ของ Kiehl's ช่วงนี้คือพักผ่อนน้อยมากทุกคนแบบ sleepless every night มันก็เลยจะแบบมีความโทรมของตาหน่อยนะทุกคนเสร็จแล้วดีมจะลงครีมกันแดดนะคะดีมมีตัวหนึ่งที่แบบแนะนำทุกคนมากเลยของ Anessa ทุกคนคือมันดื้อมากน้องสาวดีมป้ายยามันคล้ายๆแบบคูชั่นนะทุกคนซึ่งมันแบบมีซันสกรีนอยู่ในเนี้ยปกปิดเนียนปกติแล้วดีมไม่ลงรองพื้นเนี่ยทุกคนบอกว่ากลัวแพ้แบบหน้าคือเซนซิทีฟแต่อุ้ยขาวนี่ใต้ตาที่ดำคล้ำมันมีแพนด้าแล้วก็กบไปเลยค่ะทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าแบบมีความฟูแบบ glowy so yeah I like it and then concealer นิดนึงของ Etude and then I just tap เขาบอกว่าทริคนิคอะคือใช้ concealer ใช่ไหมทุกคนแล้วก็ลากขึ้นไปตรงหางตาตรงเนี้ยทำให้ตาเรามันยกขึ้นหนึ่งก็คือแทบมันขึ้นมาตรงนี้ทาใต้ตาหน่อยให้มันแบบมีความมีสีสันเห็นไหมถึงความแตกต่างตามมีความว้าวอยู่นะคือดีมอ่ะมีอายบราวอยู่แล้วใช่ไหมก็เลยแบบไม่ค่อยทำอะไรกับอายบราวแต่จะใช้ของ Benefit ค่ะทุกคนนี่เลยผื่นคิ้วมันก็จะแบบปังแบบจึ้งๆอ่ะทุกคนตอนนี้แบบสีหน้ามันยังดูจืดฉะนั้นเราก็จะแบบทำการ blush on ซึ่งดีมอ่ะชอบของอันนี้มากเลยของ Charlotte Tilbury สีมันแบบธรรมชาติดูสิพอมีสีแก้มก็คือแบบ fresh วันนี้ถ่ายคลิปใช่ไหมทุกคนหน้าก็ต้องแบบมี dimension นิดนึงดีมก็จะแบบว่าไฮไลท์เบาๆดีมใช้ไฮไลท์ของ MAC นะคะดีมจะเน้นเนี่ยตรงนี้เพื่อไฮไลท์ตรงนี้ซึ่งตลกมากเลยอะคือแบบว่าคุณพ่อค่ะบอกว่าน้องดีมทำจมูกเหรอลูกทำจมูกเหรอลูกเปล่านะคะดีมแค่แบบไฮไลท์แค่นั้นเลยคือไม่เคยทำอะไรกับหน้าเลยเพราะว่ากลัวมีดหมอไฮไลท์ตรงหัวตาหน่อยเบาๆช่วงเนี้ยค่ะ everyday ดีมติดตัวนี้มากเลยอะทุกคนเป็น water tint คือมันดีมากเลยนะทาแล้วปากแบบไม่แห้งด้วยเราก็จะลงอะเป็น lip gloss ของ Dior ซึ่งแบบดีมากเลยทุกคนมันแบบเงาวาว I love okay เดี๋ยวดีมขอตัวไป dry ผมก่อนแล้วก็เราก็จะไปเจอกันที่ shop apple นะหวังว่าจะได้ไหมอะทุกคนว่าจะได้ไหมเราก็ไม่ได้เตรียมตัวแค่ตัวเรานะคะแต่เราจะต้องมาทำผมให้คุณน้องด้วยค่ะซึ่งเราก็ต้องเป็นพี่ที่ดีวันนี้เราจะทำอะไรคะดีน่า French braid there you go
นี่นะคะคือ my part time job คือต้อง take care of my baby girl พี่ดิมทำสวยไหมดีน่าสวยจ้าเย้ yeah, let's go on my way แล้วค่ะทุกคน hopefully นะคะ snow rain today เพราะว่าแบบฝนมันตกมาหลายวันแล้วเพราะให้วันนี้แบบฝนไม่ตกแต่ว่าฟ้ามันออกแล้วทุกคนฟ้าสว่างมาก I'm so happy จะมาดู iPhone 14 Pro Max ค่ะได้ค่ะตัว Pro Max ใช่ไหมเอทุกคนเรามาอยู่ที่ iStudio แล้วนะคะพี่ดีมบอกไว้ว่าดีมจะมา walk in เราซื้อเครื่องแต่คือว่าตอนนี้เครื่องเขายังไม่มีดีมจะต้องลงทะเบียนจองไว้ก่อนไม่ได้วันนี้แต่ไม่เป็นไรค่ะแล้วเดี๋ยวมา unbox ให้ดูนะคะคือตอนแรกอ่ะจะไปที่ iStudio ใช่ไหมแต่พอดีอ่ะ Dream อ่ะใช้ Carrier ของ AIS ก็เลยมาดูโปรที่ AIS คือจะได้ลด 1,000 บาทเราต้องจองแล้วก็ต้องมาจำไว้ 2,000 แล้วก็เดี๋ยวได้เครื่องในวันที่7ตุลาค่ะแต่ตอนแรกคือ Dream อ่ะคิดว่าจะซื้อสี Silver แต่ว่าคือมันไม่มีไงทุกคนก็เลยสั่งเป็นสี Gold ไป 256GB ค่ะทีนี้เราจะเดินไปที่ Starbucks ไปกินกาแฟก่อนค่ะแล้วก็ Dream มีงานที่จะต้องเคลียร์หน่อยนิดนึงเดี๋ยวไปนั่งทำงานแล้วเดี๋ยวต้องกลับไปบ้านเปลี่ยนชุดเพื่อแบบไปหาเพื่อนอีกโอเคหลากหลายทุกคนตอนนี้ Starbucks มีเมนูใหม่ด้วยเดี๋ยวดิมจะสั่ง Chocolate Malt New Ice Shaken Espresso ปกติแล้วคือแบบไม่ค่อยชอบกิน Espresso เพราะว่ามันจะแบบว่าเข้มเกินไปแต่ว่าเดี๋ยวลองดูว่ารสชาติเป็นยังไงเราได้กาแฟแล้วตอนนี้ดิมก็มีงานที่จะต้องเคลียร์ก็คืองานแปลแล้วก็ต้องอัปโหลดคลิปใน YouTube ด้วยแล้วก็ต้องเตรียม lessons plan ที่จะต้องสอนฉะนั้นเดี๋ยวดิมขอตัวไปทำงานแป๊บนึงนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเราก็ทำภารกิจช่วงเช้าเสร็จแล้วตอนนี้กำลังกลับบ้านเพื่อไปเตรียมตัวที่จะออกไปเจอเพื่อนก่อนหน้านี้ดรีมก็ได้ดูอินเทอร์วิวของ Kendall Jenner แล้วดรีมรู้สึกว่า Oh my god แบบ speech เขาคือมัน so touch อะดรีมชอบประโยคนึงที่เขาพูดว่า I crave for simple things คำว่า crave อะคือมันเป็น verb นะคะซึ่งแปลว่า desire หรือว่า want คือต้องการ also แบบว่า want to eat ด้วยแบบว่าต้องการกินอะไรสักอย่างแบบ I crave for somecoffees I crave for simple things เราต้องการแบบสิ่งที่เบสิกที่สุดในชีวิตอย่างเงี้ยเราเองก็เหมือนกันนะ I crave for simple things คือเนี่ยแค่ได้ออกมาว่า spend time กับ mommy อย่างเงี้ยแล้วก็ได้แบบ manage myself time จะบอกว่า dream อ่ะทำเป็น freelance ก็คือ dream อ่ะสอน dream แปลภาษา dream ทำอะไรที่เกี่ยวกับภาษา dream ชอบมากทุกคนแล้วแบบมัน allow me to make my own time make my own schedule ซึ่งแบบ I feel so fortunate ก็คือ so luckyโชคดีที่แบบได้ทำในสิ่งที่เราต้องการ I feel so immensely grateful ดีมาอยากจะ encourage ทุกคนเลยค่ะให้ do what you love love what you do ทำสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็มีความสุขกับมันนะแล้วมันจะทำให้ทุกคนอ่ะมี positive vibes มีพลังบวกดีมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หน้าร้านคินโนะคุนิยะแล้วก็มาพร้อมกับน้องแอมและพี่นักเรียนเคยดรีมมีหนังสือในดวงใจที่ว่าดรีมอยากจะมาตามหาเพราะว่าเป็นไรเดอร์ที่แบบว่าเขาเก่งในเรื่องโรแมนติกโนเวลซึ่งมิชชั่นวันนี้ก็คือจะหาหนังสือของโคลีนฮูเวอร์ซึ่งเดี๋ยวไปดูกันว่าหนังสือที่ดรีมเลือกคือหนังสืออะไรไปดูเลยค่ะแรกเลยอ่ะที่ว่ามาร้านหนังสือนี้คือมันสวยมากเลยเนาะฉันแบบว่าใช่ไหมไม่ไหวเลยแบบหนังสือนี้เขาเยอะเยอะมากทุกคนตรงนี้เขามี section book talk ด้วยอุ้ยนี่เขารีวิว the seven husbands คือจะแปลออกมาอย่างนั้นแปลออกเขาบอกว่าภาษาง่ายนี่ชุดคุณเข้ากับร้านหนังสือมากเลยนะสวยมากค่ะสำหรับคนที่เพิ่งฝึกภาษานะคะดีมแนะนำให้มาตรง Young Adult ค่ะเพราะว่าเขามี novels มี fictions ที่แบบภาษาง่ายแล้วเหมาะกับ beginner มีให้เลือกเยอะมากเลยทุกคน
เราจะเปลี่ยนจากคอลลีนฮูเวอร์นะคะมาอ่านของฮอลลี่แจ็กสันเพราะว่าคุณพีนัทแนะนำว่าเรื่องนี้ดีกว่าชื่อเรื่องว่า A Good Girl's Guide to Murder ฉะนั้นเดี๋ยวดีมไปอ่านเรื่องนี้ถ้าใครอยากจะให้รีวิวนะคะคอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังว่าอ่านแล้วเป็นยังไงบ้างก็ยังมีเป็นโซนหนังสือไทยนะคะเล่มนี้ดีค่ะ The Samurai Turned Pretty ใช่วิมันมีหลายแบบหลายเวอร์ชันเลยหลายภาคคือแบบทุกคนเจอเล่มนี้ One of Us is Lying ถ้าใครได้ดูคลิปที่แบบว่าแนะนำ Netflix จะบอกว่าเรื่องนี้คือชอบมากอ่านหนังสือให้รู้เนื้อเรื่องอะมากกว่าก็คือแนะนำเลยค่ะให้แบบว่ามาซื้ออ่านกันที่นี่มีโซนคอฟฟี่ด้วยทุกคนคือถ้าใครสมมติแบบซื้อหนังสือเสร็จแล้วมาอ่านตรงนี้เลยก็ยังได้ค่ะมีตรง stationery ด้วยทุกคนน่ารักมากเลยอันนี้เรียกว่า Film Tape Marker คือสำหรับคนที่แบบว่าอยากไฮไลท์หนังสือนะคะเวลาอ่านแต่ไม่อยากให้หนังสือเราเลอะเราก็ซื้อเทปนี้ก็ได้แล้วก็ทุกคนมีรีฟิลหลายสีด้วยน่ารักมากเลยควรโดนเนาะใช่ไหมโอเคเอาไปด้วยคุณเขาได้ถุงเลยนะคะเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆฉันไม่เคยธรรมดาอยู่แล้วใช่ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปกินข้าวที่มันไกลมากเลยแกเปล่าอยู่แค่ตรงนี้ค่ะชื่อร้านอะไรคะเนี่ยที่เราจะไปกินอ๋อซูรุอุด้งคือจะบอกว่าร้านเนี้ยเล็งมานานมากทุกคนเพราะว่ามีแต่คนรีวิวเราเข้าไปกินกันเลยค่ะก็มาแล้วค่ะทุกคนเมนไทโตะครีมอุด้ง looks so good this is what makes me happy the most honestly the way to my heart is by you ตอนนี้นะคะเรากำลังเดินไปที่ BTS ที่เราใช่จะบอกว่าดีมากไม่ได้ขึ้น BTS นานแล้วทุกคนถึงเป็นยังไงไม่รู้เรากำลังจะไปไหนคะไปคาเฟ่ค่ะไปคาเฟ่ค่ะซึ่งคาเฟ่เนี้ยจะบอกว่ามันแบบมีกิมมิคน่ารักมากเพราะว่ามันมีแอคทิวิตี้ให้ทำเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าคาเฟ่ไหนที่เราสองคนจะพาไปนะคะเรากำลังเดินไปที่ร้านจะบอกว่าเดินมากี่นาทีนะคะ16ค่ะ16นาทีแต่คือด้วยความเมืองไทยทุกคนตอนนี้แบบเหงื่อโชกใช่แบบสวยแล้วอ่ะแต่ว่าใกล้ถึงแล้วค่ะยังดีที่แบบว่าอากาศคือแดดไม่ร้อนมากแต่คือมันอบอ่ะทุกคนซึ่งเรียกว่า humid so โอเคค่ะเดินต่อไปค่ะแล้วค่ะ Monday to Sunday Art Cafe นี่เมนูแล้วก็สามารถมาเลือกภาพที่จะเอาไประบายสีได้เลยเขาแบบมีหลายภาพมากเลยซึ่งเอาอันไหนดีทุกคน Which oneเอาอันนี้เลยละกันโมนาลิซาเดี๋ยวมาดูนะว่าผลงานที่ทีมระบายมาจะเป็นยังไงนี่เราออเดอร์มิกซ์เบอร์รี่โซดาค่ะแล้วก็ยูซุโซดาที่ไม่ใส่โซดาไม่รู้ผลงานเราจะออกมาเป็นไงต้องรอดูนะคะ อุ้ยน้องแมว
จริงสวยมากทำยังไงก่อนหน้าตาดีมากเลยอันนี้คือ Nutella Waffle ค่ะเพราะว่ากองทัพต้องเดินด้วยทองและผลงานของเราขอให้ได้มากจุ๊บจุ๊บนี่คือ Walk in หรือเปล่ากินทั้งหมดกินทั้งไปแล้วค่ะอร่อยมาก Nutella ทุกคนคะ finally ผลงานเราก็คือเสร็จแล้วของน้องแอมคือแบบสวยมากอะใครอะไรดูสวยรู้สึกว่าเอ้ยเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยเนาะเพราะว่าเหมือนแบบว่าเราได้มาแบบทำอะไรที่แบบว่าอย่าง beside work อะเพราะว่าเราสองคนก็แบบทำงานนะยังน้อยก็แบบเอ้ยเราชาวฟรีแลนซ์ด้วยแหละก็หาเวลามาผ่อนคลายสมองถ้าใครมองหากิจกรรมยามว่างก็แนะนำมาคาเฟ่นี้เลยค่ะ Monday to Sunday Cafe รับรองว่าทุกคนชอบมากแน่นอนเพราะว่าขนมน้ำอร่อยใช่ทุกคนกลิ่นหอมมาก Dream เพิ่งไปซื้ออันนี้มาค่ะ Citra มันเป็น Body Gel อันนี้เป็นกลิ่น Deep Sea พูดอาจจะไม่ชัดนะเพราะใส่ Retainer Wow Really moisturized วิทุกคนผิวนุ่มเลยอ่ะ So smooth Alright This is my peaceful moment with the book that I got today I'm so excited to read this because got a lot of reviews on this. I'm just gonna read a few pages and then call it night. Yep. Alright guys, I just took my mask off. Now I'm ready to call a night.I'm just like dead tired, you know, because I have done so many things today. It was a very productive today. And I hope you guys enjoyed a day with me. If you guys like this clip, don't forget to give me like, subscribe, and share. And stay full of my vlogs. But for tonight, I have to say goodnight. And then I'll see you guys again soon. Because my brain like cannot function right now.I don't even know what I'm talking about because, yeah, I do need sleep, you guys. So, peace out now. See you guys. Bye.